So we are back again with the first BL I ever watched. Of course, it was Kane Posh. I did a reaction to the trailer. I did a review to the first and second episode. I actually reacted to Mile Apple auditioning like clips. So today I'm checking out the first interview after the audition casting process of Kane Posh, and of course it's for Mile and Apple as still. So yeah, without further ado, let's just jump straight into the video. Sorry, ha. Oh, sorry, ha. Okay, let's go. Fast track จากกรรมการไปนะ Reaching ครับ the ผมเดี๋ยวเรา fast มาถามว่ารู้สึกน้องดีกว่าเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นอยู่เลยครับI'm ถ so อดชุดแล้วexcited as of บอกว่าตื่นเต้นไม่ได้ได้ fast track มันเป็นจิตยิ่งตื่นเต้นไปอีกครับผมจุดที่เขากด fast track อะลูกขึ้นเราทําอะไรทําไมเขาถึงลุกขึ้นมากดเลยตอนนั้นเวอร์ไปหมดเลยครับผมเพราะว่าตื่นเต้นด้วยก็พยายามจะ handle บทI know the excitement แล้วก็ทีนี้พอได้ fast track มันยังอยู่ในความแบบงงๆอยู่เราก็เลยเบื่ออยู่นะตอนนั้นนะครับผมเพราะว่าตื่นเต้นแล้วแล้วไหนจะแฮนเดิลบทอีกครับโอเคตอนนี้ยังไม่มีผลงานอะไรก็ภาวนาให้ได้ get a role and keep push the series แต่ที่เคยดูน้องเล่นละครใช่ไหมใช่เรื่องแบบที่เรื่องอะไรนั้นเหนือเหนือหน่อยบวมมันจะถอนเรื่องนั้นก็คือสุดบังมากบังมากบังมากแล้วอันนี้แคปเป็นบทอะไรครับผมอันนี้แคปเป็นบทน้องพอสครับผมน้องพอสมีคนบอกว่าyou really suit the Kirill he actually sorry for posing actually auditions for the character he got Posh okay that's nice sometimes people audition for a certain role and get given another one because their vibe and how everything matches a different character rather than the one they chose. So if he chose the correct character for himself and he got it, way to go, way to go. พอสก็ค่อนข้างตรงด้วยอายุ way to go Apple มันตรงยังไงบ้างอะลูกจากวิธีการด้วย he speaks already man even when he speaks it's similar to Mariel so พูดออกมามันมีความใกล้เคียงกับตัวจริงๆของเราโอเคถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าแบบว่าน่าจะเลิศเลยนะถ้าได้รับบทนี้ก็ภาวนาให้ได้ครับอยากได้กำลังใจทุกคนใช่ใช่เอางี้ดีกว่าทุกคนเม้นมาหน่อยให้กำลังใจน้องหน่อยอะไรอย่างนี้โอเคครับ you got it though you got it so close you had it to shoot here oh he's really tall ให้ไมค์น้องนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าชื่ออะไรครับ smile ภาคจุนลูกเสือทองภาคภาคผมเมื่อกี้แฟนคลับเขาบอกว่าส่วนทรงเรานี่คือเหมาะกับสเตอร์มาฟิเอ้ย he had a bun ส่วนไหนที่เหมือนมาเฟียมาเฟียต้องมีส่วนไหนเป็นแกพี่จะไปรู้หรอถ้าแกอยากให้พี่รู้แกต้องไปอยู่ที่บ้านแล้วแหละพี่จะได้รู้ว่ามาเฟียเป็นยังไงสื่อเนี่ยไม่เอาWhich role did you cast? Of course, the master role. He, of course, had to ask for Kid. And I'm so glad that both Mile and Apple auditioned for roles that suit them very well and then they got the roles. Kudos, kudos. ไอ้แก๊งมาเฟียแล้วก็ตัวคินเนี่ยเขาเท่าที่ผมอ่านนะที่ผมตีความเขามีความเป็นผู้นำที่ต้องโปรเทคครอบครัวพรรคพวกของเขาเนี่ยหลักๆคือตรงนั้นแล้วเขาก็จะมีความชัดเจนในอารมณ์ในการตัดสินใจครับผมระหว่างหน้าฉากหลังฉากหน้าฉากที่นี้ก็คือกับคนที่เขาไม่ได้รักไม่ได้สนิทกับคนที่เขาสนิทก็จะเป็นอีกแบบนึงคือแบบมีมิติมากน้องมีมิติ multidimensional character ตอนกรรมการเขาลุกขึ้นมากด fast track เราคิดว่าจุดที่เขาลุกขึ้นมากดทำไมเขาถึงลุกขึ้นมากดถ้าตอบแบบคนตีนเขาน่าจะปวดตัวลุกขึ้นมาHe's actually his funny. น้องเดินเข้ามาถึงฉันคิดว่าน้องก็คือมาเฟียแล้วแหละตีกันไหมไม่ต้องพูดอุ้ยบ้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทำไมเขาถึงกดใช่ไหมใช่ถึงใจดีกดก็คิดว่าเป็นเรื่องของผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความดุ Yes I think so too I saw that video check it out อันนี้ไม่แน่ใจนะคิดว่าอย่างกรรมการท่านไหนเป็นคนกดนะครับพี่ภูมิกับนะครับthe director คือว่าถ้าเราจะต้องบอกรักคนคนนึงเนี่ยถือว่ากล้องนี้เป็นคนรักของเราเราเป็นคินเนี่ยเราจะบอกรักเขายังไง stop it ถือว่าเราเป็นคินเราจะบอกรักกล้องนี้ว่าไปเดี๋ยวกูไปอาบน้ำรอแล้วตามกูมาตามนึงนะไปอาบน้ำรอไปถอดเสื้อรออย่างเงี้ยซาดิเกนเฮ้ยเกิดเสร็จก็ความแบบใช่ไหมใช่ไหมเราถึงเธอนะอย่างเดียวอย่างนั้นทุกคนทำอยู่แล้วครับผมแต่ว่า he was into his character I'm going to share first come and join me well I can actually do see that มันมีความแบบ
ตามตรงมีความซาดิสอยู่ขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายชัดอัดเซ็ตยังไงI did know, like, when I watched the auditioning clip last time, I was like, oh, the shirt is so tight. It's about to, like, explode. Just see, that shirt is so tight. It's about to definitely explode. Anyway, thank you very much for watching. I'm your girl, Rose Basima. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. Tell me more BL couples to react to. Yeah, I want to check them out. I've done Mile. I think I should do Om. Anyway. We just suggest for me which ones to check out. Afghan. What? Which ones? Just tell me. Thank you. Bye.